เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมในมาเอ็กซ์เสียเอเลยนำมาเอสเคปนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe นะถ้าคุณเจอเหรียญสแกมมันมีวิธีการรีวอล์กนะครับผมที่เวลาเราสมมติเราซื้อเหรียญมาใช่ไหมแล้วเราไม่มั่นใจใช่ป่าวว่าเหรียญนั้นมันดีหรือไม่ดีนะครับผมเรากดรีวอล์กไปก่อนนะสมมติเราจะทำยังไงใช่ไหมครับคือผมมีวิธีการในการจัดการของผม2อย่างนะคือการแยกกระเป๋านะครับผมกระเป๋าที่ผมใช้จริงกับกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้นะหรือกระเป๋าที่มีปัญหานะผมก็แยกไว้นะสิ่งนี้มันเป็นข้อดีข้อเสียนะครับผมคือบางทีเรามีหลายกระเป๋าเกินแล้วอาจจะสับสนงงๆนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคุณกดเซิร์ชกระเป๋าตัวเองนะแล้วก็กดคอนเน็กไปนะครับผมวิธีการง่ายๆไม่ยุ่งยากครับผมจากนั้นปุ๊บมันจะมีขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณกดเข้าไปรีวอล์กเลยครับรีวอล์กเลยครับรีวอล์กเลยกดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีค่าฟรีที่คุณต้องเสียนะครับผมซึ่งมันก็ไม่แพงหรอกครับผมแต่บางทีการที่มันขึ้นนะอาจจะแพงกว่าที่คิดนะครับผมบางครั้งนะซึ่งเวลากดไปเสร็จปุ๊บนะครับผมเราจะหักBNBตัวBNBในกระเป๋าเราไปนะครับผม